ฝีมือของสมัยในของคนรุ่นนั้นเมื่อใช้กระดูกตัวนี้มันถ้าคนใดก็ขอถาดนี่ตามเราลือกันหันว่าประวัติอัตตื้นมันถาดลูกซ่าสิเฮ็ดให้ใส่พอใหญ่จากหันมาเสร็จแต่เลขก็บ่สําเร็จมีการไขมีการเตรียมการหลงการตายจังว่าแล้วก็เป็นถาดอนุรักษ์ว่าสิซื้อเลขพอก็เลขบ่ได้ใหญ่มาโอ้แต่ว่าไผใหญ่ว่าจะใส่มันสมเกียรติเด้ตอนนั้นเฮ็ดก่อนเฮ็ดบรรจุไว้สักคราวน้อยๆโดยบัดนี้สิเฮ็ดบัดนี้จับมาแต่เฮ็ดสงครามสงสังแล้วนี่เพราะแต่ก่อนมาสมัยสงครามพระเจ้าองค์นี้นี่เป็นว่าตัวสุกุศาสตร์นี่ครับมาแล้วมาเฮ็ดสีเอากระดูกมาใส่พ่อตัวอยู่นี่ให้มันสมเกียรติว่าพ่อพระเจ้าดิก็เลยบ่สําเร็จเลยบ่ได้มาจังบ่ได้ย้ายประวัติศาสตร์นะอือบ่ได้ย้ายพ่อหันมาจะหันก็เลยพุ่นพากันอนุรักษ์ศาสตร์หน่อยหันไว้ก็โอบไว้หันศาสตร์เนอัฐิเรายังอยู่หันบ่ได้ย้ายมานี้พระเจ้าสยามเศรษฐาเจ้าสยามเศรษฐาเพิ่นเฮ็ดจังได๋จังเพิ่นถึงขึ้นมาเสียอยู่นี่ซั่นเพิ่นลงมาพี่บงโยฮันพอสิบอกให้ฟังโดยสิก็ใส่จังเวลาเพิ่นคล้องลาดติเวลาคล้องลาดสุดไปคือกันกับอันน่ะผู้นําโตเดียวนี้นี่แหละโดยไปเบิ่งบ่ทันไปบ่นี่ถอดโฮมแผ่นดินถอดโฮมบ่ทันบ่นี้ก็เอามาคือกันลงมาลงมาแล้วมาเจ็บมาไขมานั่นมานี่ครับอัตตปื้อนี่ไปวัดอัตตปื้อนี่แม่นต้ายนลูกน้องขาพอจะประวัติศาสตร์ทั้งสอนกันเด่นพอเราใต้เนาะไข่ปลาลูกแดงทั้งสุกามพอเราเป็นกุศลให้เราเด่นเราจะหอดบ่อพัดเสือจะตายด้วยประวัติศาสตร์เนี่ยสอนกันหน่อยนึงกันลูกจะพังมันบ่ได้แต่เพียงว่าหอดย่างพัดตายตอนนั้นก็จบนะด้วยด้วยแล้วพอบ่ได้เป็นลูกคนนั้นร้านนี้ก็ข้อสอนนั้นข้อสอนนี้พอได้ด้วยแต่ก่อนพอบ่ไปหลายล่ะเขาเอาเงินล่ะบางวันนี้นี่มันขับขึ้นมาให้บ่อยากบ่อเปลี่ยนก้าวใต้หันว่ามันมีสภาพบ้านเมืองมันติดต่อเนาะเนื่องกับว่าจะซะโดยโอ้ฝ่ายเพิ่นมาเนาะนี่คือน้องว่าท่านใดคําแพงน่าดูเด่นสนใจอยู่ก็มาวัดครับโอ้ตอนนี้มันพิพิธภัณฑ์บ่หรือว่าสิบเลยหม้ออ้อมูลเสือของเพิ่นโอ้โดยแล้วก็มีหูจำลองไปอยู่หั่นว่าลูกร้านไปอันนี้นกเด็ดแต่ได้ก็บ่อยครับเพิ่นท่านเป็นอยู่พี่หมดมันบ่แล้วไปใหม่นี่บ่ทันได้อันใหม่ซั่นนะนี่บ่ดาพอพวกบ่ดาพอมันสิไปใส่ก็เห็นเหมือนสิเป็นใหญ่ลงมาแต่นครดงอีจันแล้วก็เบิ่งมันซื่อสิโอ้เปิ้ลมันนี่จ้าลงซิบัดสุดท้ายเพิ่นถอนพวกเพิ่นได้แล้วสำรองใส่ซงเฮือพอได้ซงเฮือได้แต่ละปีเห็นเออๆเครื่องกองทัพทหารจากเวียงจันทน์ลงตะปื้อหลังจากนั้นเครื่องทัพมาหอดตะปื้อมาพักอยู่หาดใหญ่ผมขี่ควายเออที่ที่คนหาดใหญ่บ้างหาดหาดอยู่ใกล้เลยผมหาดหาดควายเออจ้ะผมมาเต่าผมก็สะสมมาแล้วเขาเผื่อจัดสรรพอเป็นระเบียบคนสันติเขาสนามผักเศร้าเศร้าไปเจอสัญญาสิทธาติยาจะเว้นสิเศร้าหมู่หมอนี่ประมาณวัดหนึ่งไปคำท่าคำประทานนะคำมันนี่ทำไมแต่ก่อนเว้นสิเศร้าไปหันมันเว้นสิเศร้าโอ้ยท่านเลยตอนสองบริษัทท่านมาทำไมอันนี้เรียกเข้าบุญนะเพื่อนแต่ละปีต้องเอาเสร็จดีวัดถึงจะเกาะเป็นอันนี้มั้ง
แทรกเราใหม่อีกอันสามมื้อแล้วนี่แหละเบิดโลกนะคือเป็น3 4ลังโลกหมายความว่าแต่ละสถานที่อยู่ในนี้มันสถานที่จริงเบิดแม่นบ่จริงเบิดแต่ว่าเขาอันนั้นสื่อพากันยังเห็นอยู่เนาะจ้ะเพราะว่าเป็นบ่โดยมองว่าไปบ่อนนั้นบ่อนนี้นะก็เห็นนั่นยังมีเนาะยังมีเหมือนละพากันบ่สิเศร้าปัญหาแค่นี้สิควายโดยบ่อนนั้นก็เห็นหมดนะนี้ก็หม้อนี่แล้วโอ้ยไปมันยากแล้วยากมันเป็นหอมบ่เสะเป็นอยู่เสะอยู่ซั่งแต่มันถามมันเถื่อแล้วหาดประวัติเท่านั้นนะโดยมันมีแต่ว่าเขาว่ากันว่าถามหาบ่อนเป็นสิ่งกษัตริย์อยู่บนเนื้อบาทนี่เขาก็ยังไปหามันก็เห็นมันก็เป็นพอพวกเจ้าของอ่านก็หมดแล้วต่อใหม่ต่อพวกย่างซ่องต้นซ่องสร้างบ่อนแผ่นพังกระดูกเรียวไหวหันมันใหญ่มากกับมันเสียหายเมื่อนะเพราะมันเก่าแก่มันลายปีแล้วกันลูกจะเอาหันก็ได้แต่เพียงบอกหอย่างมันตายพอจะลอยพังก็ของลูกพอใช่เพราะเหตุเงินใครที่ว่าลงมาเนาะพระเจ้าเสยเนี่ยเสียท่าทีละเป็นบรรพบุรุษองค์หนึ่งของเราที่มีความสามารถเก่งกาจทางด้านศิลปะวิทยาการในหนังสือใบลานผูกนึงที่คนพบอยู่เมืองและแฝงอัตปือเขียนว่าพระเจ้าเสยเนี่ยเสียท่าทีละมีน้ำเดิมว่าเจ้าเสียท่าวังโสยังหน่อยเป็นซื้อเจ้าเสียท่าวังโสเป็นมุตของพระญาติผู้ที่สละเจ้าแผ่นดินลาวที่นครเสี่ยวท่องหลวงพระบาทเจ้าเสียท่าวังโสซื้อพอเมนพญาผู้ที่สละซื้อเมนพานางยอดค่ำพานางยอดค่ำในพื้นบุตรของเจ้าพิดินเชียงใหม่แม่พระพุทธเชียงใหม่เจ้าเสด็จท้าววังโสเกิดปีมะเมียข้อศ1534เวลาเยาว์ไว้เจ้าเสด็จท้าววังโสมักศึกษาความรู้ทางด้านศิลปวิทยาอยู่วัดป่าวิสมันที่นครเชียงท่องหลวงพระบางเมื่อใหญ่ขึ้นมาอายุได้14ปีพญาผู้ที่สละพ่อแม่ได้ดีพระไทยเป็นอันมากเพราะว่าได้เห็นพระสังฆเจ้าและพระญาติแสนหลวงมาขอเจ้าเสด็จท้าววังโสไปเป็นเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่เมืองแม่ในปีค.ศ. 1548พร้อมทั้งเป็นบุตรเคยไปอยู่แม่เป็นปกครองเมืองแม่เพิ่นในปีค.ศ. 1548บอดพ่อมาถึงปีค.ศ. 1550พระญาติโพธิสลาดผู้เป็นพ่อเลยสู่สวรรคตจากนั้นเสนาลัสมุนตีได้แต่งตั้งพญายนต์ลือเกียรติไปเสด็จเจ้าเสด็จท้าววังโสขึ้นมานครขึ้นเพื่อถวายพระเพิ่งบวชต้นน้ำพอโพธิสละเมื่อเสร็จพิธีงานศพของพญาโพธิสละแล้วเสนาลัสมุนตีทั้งหลายได้อภิเษกเจ้าเสด็จท้าววังโสให้เป็นเจ้าแผ่นดินแทนพ่อที่นครเสียงทองหลวงพระบาทจึงมาได้ถวายพระนามว่าจึงมาได้ซื้อไหมเมื่อได้ซื้อพระอุไพผู้ทอดบ่อนไสยะเสียท้าทีละผู้อนาคณหุตเพิ่นได้ปกครองแผ่นดินแล้วเพิ่นจะได้ซื้อพระเจ้าไสยะเสียท้าเนี่ยฮะในเมื่อพระองค์ปกครองแผ่นดินทั้ง2นครคือนครเสียงทองและนครเสียงใหม่สมัยนั้นพระองค์มีความสามารถเก่งกาจทางด้านศิลปวิทยาสามารถปราบขาศึกศัตรูภายในและภายนอกอย่างพิลาฐานจากนั้นพระองค์ยังได้สร้างสาพัฒนาบ้านเมืองสร้างวัดว่าอารามให้คงเครื่องเหลืองเหลือมหลายแห่งเช่นสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ในปีค.ศ. 1566อยู่สวนอุทยานด่านตะวันออกเสียงเหนือแห่งนครหลวงเวียงจันทน์โดยก่อความเจดีย์เก่าลูกหนึ่งที่พญาอโศกราชสร้างไว้ในปางก่อนสมัยค.ศ. 307พุ่นสร้างไว้เป็นจุ่มพวงน้อยๆนี่นะเพิ่นบ่เห็นให้ใหญ่ว่าซั่นซะเพิ่นมาก่อความให้ใหญ่และพระองค์ยังได้ปลุกระดมไผ่เมืองอุทิศที่ดินให้นาหัวสวนเป็นเดินหันจากนั้นในเมื่อสำเร็จแล้วพระองค์ได้ใส่ซื้อพระธาตุเจดีย์โสกะจุลมณีในแต่ก่อนบ่แม่นพระธาตุหลวงเด้เฮาจะเอ่ยพระธาตุหลวงเด้ในเมื่อสร้างพระธาตุหลวงแล้วพระองค์ยังได้ไปสร้างวัดหลายๆวัดที่สำคัญเช่นสร้างวัดป่าลือศรีสังหอมสร้างวัดประกันท่องที่น้องย่างค่ำและก่ออุโมงค์ความธาตุพระอรหันต์ที่ป่ามหาพุทธองค์แม่นธาตุคุณทวันนี้อยู่เรื่อยจันแล้วก็ที่นี่ความฐานว่าเราที่ผู้เขาหลวงสร้างวัดโพธิ์น้องกบที่เมืองน้องค่ายไปเราพวกครอบไปดิ้นเนี่ยและกาก็กวมเสียโคตบุญที่เมืองมุลุกนครเมนถาดแต่ก่อนเมืองมุลุกนครเป็นเมืองถาแขกทุกวันนี้ก็เพิ่งเป็นใหญ่มดและท่งกัลยาณ์ในสร้างปฏิสังขรณ์สองแปลงพระธาตุพนม
ใหญ่มดทับประเดี๋ยวนะแต่ก่อนมันเป็นฐานน้อยๆๆและพระองค์ยังได้ไปสานผ่าซีสองหักอยู่จังหวัดเลยอำเภอด่านสายรวมกับพระเจ้าจักรพรรดิไทยสยามเวลาเป็นปกครองแผ่นดินเชียงใหม่เมืองแม่พนันสางหักสางแพร่งกันกับสยามหันจากนั้นพระองค์ยังมีพระราชศรัทธาหล่อพระพุทธรูปองค์สำคัญเป็นอันมากสิ้นรอพระองค์ตื่นอยู่นครหลวงวิกันจะเป็นพระรอแต่รอพระสุขรอพระเสริมรอพระใสสำหรับพระเสริมนี่เป็นเขียนบอกว่าประดิษฐานอยู่วัดปฐุมวันอารามในกรุงเทพส่วนพระไสเมนยวดโพไสเมืองหนองคายส่วนพระสุขเป็นเขียนบอกว่าจมน้ำอยู่ท่าบ้านเวิร์นสุขเวลาสัญญามจะไปกรุงเทพฯผลบ่มักไปเด้อจากผลมีอภิเนหาลมจมอยู่หั่นก็หาย30ปัจจุบันไปจักท่าบ้านเวิร์นสุขของร้อยอยู่ป่ามือก็ข้าวกันออกเนาะหน่อยผมบ่ได้ไปเห็น ในเมื่อนั้นแล้วเพิ่นจังได๋ลงมาถอนโฮมถอนโฮมบรรดาเผ่าก่อนจะว่ามาสิ้นกษัตริย์อยู่พี่ในปีค.ศ. 1572ประสิทธิ์กษัตริย์อายุรวมอายุพระเดชได้38ปีพระเจ้าองค์นี้ก็เท่านั้นได้เอาได้ทั้งนั้นของทั้งนั้นเพิ่นก็บ่ทันได้เว้าต่อเพิ่นบ่อนุญาตว่าซั่นซะอันนี้ก็เว้าแต่พ่อเพียงให้เว้าแต่เพียงนั้นหอดบ่ตายในประวัตินี่เพิ่นมีมเหสีองค์นึงเออเพิ่นเอาในประวัตินี่มีมเหสีฮอด3โดยอันนั้นบ่บ่อัตปือนี่นะโดยมีเมียหน่อยนี่2มีมเหสีเมียนึงถือนางเทพกษัตริย์ดูพญาไทเชียงใหม่อันนั้นเมียเพิ่นได้ตั้งได้แต่งโดยบัดเพิ่นไปเฮียห้อยเมียเพิ่นกษัตริย์ตะกี้มันหลายแต่ตู้นั้นเพิ่นบ่ทันให้เว้าได้นี่เขาอยากรู้โดยๆเพราะว่าวัดสามซ้อนกันโดยคันเว้าเนี่ยก็ผิดทางการเพิ่นโดยถ้าคันน้อยใจได้หลายถ้าเคยเว้าเรื่อยๆอันว่าเว้าผ่านหมดหั่นนะบัดมันนี่เพิ่นมาให้ยุดระยะ2เดือน3เดือนมันนี่เลิกบ่ได้บอกคันเว้าว่าอย่าผิดเพิ่นเด้อนี่ผิดทางการเพิ่นเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยซ้อนกันประตูเพราะว่าบางคนว่าอันนี้ประวัติอัตปื้นี่ว่าใต้ย้อนทหารของพระเองขาพระยานครโดยบัดทั้งพระเราเดี๋ยวนี้พุ่นว่ามันใต้ย้อนไข่ปลาลุงแดงโดยอันนั้นมันจะเอาประวัติตัวใดจริงก็มีหลายคนมาสนใจอยู่กับพระฮานบอกของพ่อพ่อเนี่ยเคยเว้าไปเลยดิมันหลายปีแล้วโดยมีผู้ถ่องบุญทนแต่ผู้ถ่องบุญทนเป็นผู้เว้าผู้ถ่องบุญทนเนี่ยก็ตายแล้วแต่มาพอเองเป็นผู้เว้าต่อโดยของเป็นสารวัตรอยู่นี่เด้โดยก็หลายปีแล้วพอเป็นสารวัตรเป็น10ปีแล้วโดยก็ได้เว้าเลยก็ได้เว้าแต่พบอย่างนั้นอยู่ขอโอกาสนําโดยๆขอบใจหลายครับของทางการเพิ่นบ่ให้เว้าเลยนี่เพิ่นก็ตัวก็บ่ได้เว้าว่าแต่เพียงประวัติเพิ่นเกิดละหอดพรรษาเพิ่นว่าให้จบก่อนบ่ตายเพิ่นสิคนพากันอีกนะบ่ทันได้สรุปกันแม่นเนาะบ่ทันได้สรุปสรุปเพราะว่าวัดอัตปื้นี่มันเว้าแจ้งแล้วได้เว้าหลายแล้วบัดประวัติไม่เพราะว่าเกจิอาจารย์เพิ่นมีหลายก็มีการสนใจเอาแม่นว่าตัวจริงมันนี่ก็ความยั่งยืนนี่ก็แม่นมาสินกษัตริย์อยู่นี่นี่ลงมานี่แล้วคือเพิ่นมาถอนโทษเป็นนิดนี่โดยถอนโทษเป็นนิดมา3วัด3ว่าอยู่นี่เพราะเพิ่นมีหักมีแพงเพิ่นอยู่พี่เด้ไต่สุดของประเทศว่าซั่นซะโดยเพิ่นเคลื่อนไว้เลยแล้วพระเจ้าเนาะกษัตริย์จะเพิ่นมาสินกษัตริย์อยู่นี่จึงว่าในฮอดปีค.ศ. 1579จังออกตนญาติโยมอุปสมบทิกาทั้งหมดได้เอากระดูกของเพิ่นจากพวกย่างใหญ่2ตนบ่เพิ่นพังไว้หั่นมาประดิษฐานในฐานน้อยๆลูกมันดูกาไว้ได้นี่โดยๆก็อยู่หันเลยนะครับแต่ว่าท่านน้อยก็แม่นนี่เฮ็ดใหม่หรือว่าแต่ก่อนอันนี้บ่บ่สร้างว่า2013นี่โอ้2013นี่พวกงานนี่พวกงานก็บ่มีแล้วเห็นนั่นเบิ่งเลยนี่ประเทศพวกงานจังเบิ่งนั่นแต่ไปเฮ็ดเออ400ปลายปีล่ะมันสิยังบ่ยังอันนี้นี่พวกจำลองของคนนี้เพราะว่าแต่ไปสังเขาก็มาสนใจสนใจว่าไปสังทาที่มันต่างต่างอยู่นครเวียงจันทน์เขาก็ให้ข้อมูลว่าอันนี้พระลงมาถอดโฮเพนินก็ต้องมีมั่นสั่งแน่นอนในสังการนี่บาดูในนครเวียงจันทน์เพิ่นคล้องละเพิ่นก็ต้องนั่งแล้วกายนี้เพิ่นสบายแล้วอยู่หั่นนะแต่วันนี้ยังซับซ้อนยังถอดโฮคือกันพลังงานลงโฆษณาอยู่ที่เดี๋ยวว่าเพิ่นสั้นเพิ่นสิ้นกษัตริย์นี้มือแห้ม3คําเดือนเจียกเออจะว่าพ่อๆก็ได้เฮ็ดบุญนําเพิ่นอยู่แห้ม3คําเดือนเจียกแต่